ถ้าเป็นเมคอัพอาร์ติสต์เรามองเราชื่นชอบงานของแพทมกกราดโมเมนต์ที่ที่เราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นโมเมนต์ที่โชว์ในแต่ละโชว์ซึ่งถ้าเกิดสมมติได้แพทมกกราดมาทำโชว์นั้นกับดีไซเนอร์ที่เราชอบเราก็จะรู้สึกว่ามันแบบมัน c o m p อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าหลังๆอ่ะเราจะ invest กับสิ่งที่เราสามารถหยิบมาใส่ได้บ่อยๆใช้ต่อครั้งแล้วถือว่าแบบฉันคุ้มแล้วแม่แล้วคุ้มแล้วอย่างเงี้ยผ่านไปเลยยี่สิบปีใช่คุ้มเหมือนเช่าใช้วันละลอยพอไปเรียนที่ปารีสค่ะอาจารย์ทุกคน จะพูดเสมอว่าแบบถ้าเธอแต่งงานตัวเองไม่เป็นอ่ะแปลว่าเธอเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ที่ไม่ดีเพราะว่าเธอไม่สามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้หน้าเธอได้หนูโดนด่ายนี้มาแท้ใช่พี่ต้องบอกว่าพี่แบบพี่ respect Fa s h i o n industry อ่ะพี่ให้ค่าการทําเสื้อผ้าคนที่ทําเสื้อผ้ามันไม่ว่าจะดีไซน์หรือเป็นคนตัดเย็บอ่ะมันมีมูลค่าในตัวมันไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่ตัดเย็บอยู่หลังบ้านตัวเองหรือว่าทําแบรนด์ใหญ่ๆก็ตามเพราะนั้นถ้าเรา appreciate ของที่เราหยิบมาใส่มัน มันมันดีเสมอ,อ,มอมเออยินดีต้อนรับเข้าสู่เซเว่นติงซีเลอรบานะคะกับฝนพัทรรินค่ะและเริ่มต้นเขมมาเพชรคะ่ะพี่ฝนวันนี้เรามีแขกล้วเชิญที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษส่วนตัวเราติดตามเขาตั้งแต่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ตั้งแต่เป็นการ แต่งหน้าตามโจทย์ต่างๆแล้วก็เป็นคนที่แบบสร้างแรงบันดาลใจให้เราในการแบบค้นหาตัวเองสไตล์การแต่งตัวแฟชั่นบิวตี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแอบดูพี่เขาตั้งแต่อยุครแรกที่เขาทำ u t u b e เพราะว่าเราอยู่ฝรั่งเศสแล้วเราแบบอยากแต่งหน้าเป็นเราก็แอบดูพี่เขาแต่ว่ามันมีมุมหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนสนใจแฟชั่นด้วยเหมือนกันเออขอต้อนรับพี่โมเมนะคะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีคุนด้วยค่ะโมเมเองค่ะ ม่น่าเชื่อเลยว่าได้คุยกับคนที่เราแอบดูมาตั้งแต่เด็กขอบคุณค่ะหลายคนก็จะบอกว่าอ๋อหนูเสียเงินพอพี่ไว้เยอะมากเลยจริงค่ะหนูเสียเงินพอพี่จริง่ะตัค่ะอ่ยุเบอร์นิเกไปแล้วตอนนั้นมันต้องฝากกันซื้อด้วยนะใช่ถ่ายก็เป็นเป็นบอตบกรรุ่นหนึ่งหลายคนงงบตบกรมันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคะเป็นแบบแปลว่าบิวตี้บอเกอร์ค่ะซึ่งวันนี้เราอยากมาทําความรู้จักพี่เมในในมุมที่เป็นแฟชั่นคือทุกคนจะได้เห็นพี่เมในแบบในมุมบิวตี้หรือว่าแต่ เราสึกว่าแบบพี่มเม่น่าจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบแฟชั่นจริงๆคืออาจจะไม่ได้แบบชัดเท่าบิวตี้ที่ทำกับอาชีพประจำเนาะแต่ว่างานแฟชั่นเนี่ยก็ก็ชัดเหมือนกันจากการดับเสียบของการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้แอบถามไงบอกว่าทำไมเอ่อดสแตนดาร์ดมองดิฉันเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นค่ะเลยดิฉันแอบแอบแอบของดิฉันมากเลยเพราะว่าพอเราพอเราศึกษาแฟชั่นเราเป็นคนอยู่ในวงแฟชั่นเราก็แอบเห็นว่าพี่โมมีไอเทมลับมีไอเทมบางอย่างที่แบบ มาแล้วมาแล้วแม่เขาถือแล้วอะ่ะแม่เขามาแล้วไรางแล้วเราเลยรู้สึกยังไงจริงออๆคือคนจะไม่ค่อยคิดนะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คนแฟชัน่นในมุมม,มในมุมของน้องๆที่อาจจะดูแล้วเห็นแล้วรู้แล้วสปอตได้ว่าสิ่งนี้คืออ,อ,อะไรแต่ส่วนใหญ่จะเห็นเวลาพี่ถ่ายคลิปอะ่ะพี่ก็อยู่ในเสื้อยืดไม่เกินสีสีก็คือดำครีมขาวเทาวนไปเออแล้วก็จะแบบ กระทั่งแบบหลายคนก็จะบอกว่าเออพี่เขามีเสื้ออย่างอื่นบ้างไหมนายแล้วบอกม่คือมันง่ายดีไงเพราะว่าเราอยากให้ในรายการเราอยากให้เมคอัพมันเป็นตัวตัวเด่นมากกว่าเราก็จะไม่ค่อยได้แต่งตัวในรายการแต่ถ้าเออถ้าดู Instagram หรือดูอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าเออก็แอบแอบมีบ้างใช่วันนี้เราจะมีเจสิ่งที่เราชอบมากที่สุดเกี่ยวกับแฟชั่นในมุมของพี่โมเมค่ะได้ค่ะ เข้าข้อที่หนึ่งเลยละกัน first fashion memory แล้อยากพาย้อนความทรงจำในมุมแฟชั่นแรกๆของพี่โมเมเลยว่ารู้สึกชอบแฟชั่นตั้งแต่ตอนไหนคะอชอบแฟชั่นจาก Spice Girls แปลกไหมจริงๆไม่ได้มีอะไรรีเลทกับตรงนั้<ห>นเลยว่า แน่นอนว่าเราดูวิกตอเรีย e บ k แฮมมาตั้ง <Horse S 2> แต่คือจริงๆแล้วเอาจรอาจริงอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นนักร้องแหละเพราะฉะนั้นอนะ่ะสิ่งที่เราเห็นจากแฟชั่นเป็นสิ่งแรกๆอะ่ะมันย้อนกลับไปที่ดนตรีสเสมออ๋อมันเริ่มจากมิวสิคมันไม่ได้เริ่มจากตัวความเป็นวงการแฟชั่นหรือแฟชั่นวีคหรือว่าแฟชั่นไอคอนอื่นๆนอกเหนือจากความเป็นศิลปินเพราะเราสมัยที่เราทํางานเราก็มองแค่ศิลปินต่างชาติว่าเราอยากออก อัลบั้มแบบนี้ไหมเรามีสไตล์แบบไหนเพลงทั้งเพลงทั้งอะไรด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่าดนตรีกับแฟชั่นมันมาด้วยกันตลอดอยู่ละแล้วเราก็บางทีเราไม่สามารถแยกได้ด้วยซ้ำว่าแฟชั่นไอคอนคนนี้กับเพลงของเขาอ่ะมันต้องมาคู่กันอ่ะเออเหมือนเรานึกถึงเพลงแล้วเราก็จะนึกถึงว่าเขาใส่อะไรในเพลงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งวงพ็อปช่วงสมัยเราโตมาสมัยเราร้องเพลงแน่นอนว่าสไตล์ตอนนั้นมันก็เป็นแบบ พ็อปมิวสิกอะเออเพราะนั้นเราก็จะมองวงพ็อปเป็นส่วนใหญ่แล้วเราก็รู้สึกว่าอเออ p i ปซ์ก r l s มันเจ๋งดีถ้าไม่ใช่พ็อชสไปซ์ก็จะเป็นสปอร์ตี้สไปซ์ใช่ใชเราก็จะรู้สึกว่าเออเราชอบสไตล์ ของวงที่มันดูมีความหลากหลายเพราะเรารู้สึกว่าวงสไตล์เนี้ยเราจะสามารถหาแบบคนที่เราชอบได้ว่าเออเราชอบตระมานนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าถามจริงๆเรื่องเรื่องที่ชอบสุดอะ่ะก็คือความแบบความคุณนายของพอร์ชสไปร์อะไรแบบเนี้เหมือนเราก็จับจากตรงนั้นว่าเออศิลปินกับลุคมันมีความน่าสนใจยังไงหลังจากนั้นเราก็เริ่มค่อยๆดูว่าเขาใส่อะไรเออเขาอาจับอะไรมาบวกกันยังไงแล้วพอตัววิกตอเรียแบ็กแฮมเอง,เองกลายเป็นวิกตอเรียแบ็กแฮมที่ไม่ได้ เป็นพอชสไปด์อัเราก็เริ่มชอบสไตล์ของเขามากขึ้นเขามาต่อข้อที่2แฟชั่นไอคอนเราอยากจะดูว่าใครที่เป็นแบบแฟชั่นไอคอนนอกเหนือจากวิตอลีเบคแฮมที่เราพูดเมื่อกี้แล้วที่แบบเราติดตามสไตล์เขาเป็นพิเศษถ้าเอาให้เห็นภาพจริงๆแฟชั่นไอคอนที่อยู่ในวงการแฟชั่นจริงๆที่เราเริ่มชอบนะคือกรีนไวต์เฟลเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขามีความเป็นเฟรนช์แต่ด้วยความที่เขามีเฮ r ริเทจเป็นรัสเซียด้วยเขาก็จะมีความแบบ มอบมอบนิดๆแล้วก็พังร็อคหน่อยใช่แล้วเราจะเห็นคนที่ใส่อะไรที่มันหน้าตาเป็นเหมือนยูนิฟอร์มเพราะเขาไม่ได้ฉีกมากเขาจะมีแค่ลุกไปงานที่จะเห็นฉีกๆหน่อยแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาเราเห็นเขาไปโชว์หรือไปอะไรก็ตามเขาจะเป็นคนที่ใส่กับปรงดินสอใส่สีดําเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีลูกเล่นบ้างว่าเชิ้ตข้างในอาจจะเป็นลายเสือหรือว่าจะเป็นเสื้อยืดมิกกี้เมาส์ขัดขาหรืออะไรแบบนี้แต่ว่า มันเป็นยูนิฟอร์มที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้ไม่น่าเบื่อ เออก็เลยก็เลยจะเป็นคนแรกที่ชอบแล้วหลังจากนั้นพอพอเริ่มศึกษาด้านแฟชั่นมากขึ้นพอเราเริ่มดูว่าอ๋อนี่มันคือแฟชั่นซะิน้าโลกแฟชั่นมัน,เป,นเป็นแบบนี้เราก็ในช่วงประมาณสัก1 0บถึงสิปีที่ผ่านมาจะตามคนอยู่คนหนึ่ง<ะ>ชื่อเจนน่าไลอันส์สวยใช่คือเรารู้สึก <standards S 2> ว<ะ>่าเราชอบเขาจังหวะที่เขามาเป็นคร<ะ>ีเอทีฟดีเรคเตอร์ให้แจคครูคือจริงๆแล้วโดยพื้นฐานเราอะเราจะลีนไปฝั่งอเมริกามากกว่าเพราะว่าตอนเด็กๆเราไปอยู่แป๊บหนึ่งไม่ได้นานเราก็รู้สึกว่าเราชินกับแบรนด ที่เราเห็นที่เป็นแบรนด์อเมริกันมันจะไม่ใช่ไฮแฟชั่นมันจะไม่ใช่แล้มันเป็นแบบ,แบบแบรนด์ที่คนเข้าถึงได้ง่ายแต่เขาเข้ามาเปลี่ยน J.Crew ที่มันเป็นแบบ Prep p y J c ครูให้กลายเป็น J.Crew ที่สนุกขึ้นแล้วเราก็เลยอยากรู้มากว่าคนเนี้ย ที่ใส่เสื้อเชิ้ตมสกลินกับใส่กระโปรงปักยาวอย่างเงี้ยไปงานแต่างงานแล้วก็เมกาล่าด้วยใช่ใชแล้วเมกาล่ามันคืออะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าถัดมาในปัจจุบันหน่อยที่ดูเป็นเซเลบริตี้หน่อยเราก็รู้สึกว่าเราชอบโรซี่ฮันติงตั w นไวท์ลีเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาเขาไม่ใส่สีส เขาเป็นมนุษย์นูโตรตลอดไปที่คนสุดสุดแต่ทําไมแบบทําไมมันสวยทุกอันเลยแต่ถ้าถามว่าการจับเอาสามคนนี้มารวมกันเราก็ไปนั่งวิเคราะห์เนื้อก่อนจะมาตอบคำถามเราต้องทํากันบ้านนะคะคุณผู้ชมดิฉันก็ไปทากันบ้านเพราะว่าเอ๊ะสามคนนี้เขามีอะไรอินคอมมอนกันบ้างก็คือเขาผสมมาสกูเลนนดี้กับแฟมิมเนนเดี้ก็คือผสมความชายหญิงเข้าด้วยกันเขาจะเป็นคนที่หยิบพีซที่มันดูแมนๆหน่อยมาบวกกับสิ่งที่มันดูแฟมิมเนมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นคือจุดที่เราชอบเพราะอย่างที่เห็นว่าส่วน ใหญ่เราก็จะใส่เบลเซอร์แต่บางทีเราจะเปลี่ยนเบลเซอร์ไปใส่กับกระโปรงบ้างอะไรบ้างห,หรือปักเลื่อมบ้างให้มันดูไม่ไม่ดรซซี่เกินไปเออเราก็เลยคิดว่าสไตล์ที่เราชอบจริงๆใน3คนเนี้คือความที่เขาบวกความแบบมาสก์ลินกับแฟมินนเข้าด้วยกันได้ดีแต่สําหรับเราวที่เรามองเห็นคือเป็น3คนจาก3เมืองอืใช่คือ French American แล้วก็ London ใช่ รู้สึกว่ามันแบบคือตอนที่เราเห็นภาพพี่โมเมแล้วก็ดูในไอจีเนี่ยน่าจะเป็นสามเมืองที่พี่โมเมน่าจะไปบ่อยเหมือนกันแล้วมันแบบเป็นสามสามเมืองที่สไตล์อาจจะแตกต่างกันแต่ว่าแบบเราเห็นในตัวพี่โมเมด้วยเหมือนกันคือเรารู้สึกว่ามันมีความมันมีความพอลลชแต่ว่ามันก็มีความเลทแบ็กในตัวมันเองอะค่ะคือมันไม่ได้ดูไม่ได้ดูหูแบบเข้าถึงไม่ได้อะ เพราะเรารู้สึกว่าสาวฝรัร่งเศสจริงๆก็เป็นสาวที่เขาแบบจับอะไรมารวมกันแล้วแบบมัน,น,นดีจัง <ไป S 1> เลย<ด>อ่ะทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนนิวยอร์กก็จะพ r o อพเปอร์หน่อยใช่ไหมคะคนอังกฤษยิยงนะ่งพ r o อเปอร์อออ่ะอีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้ง3คนมันมีความสนุกในแบบของตัวเองแล้วเรารู้สึกว่ามันมีทัชของแต่ละที่ที่พอเอามารวมกันแล้วมันสนุกดีแต่ฝนเห็นรู้สึกฝนรู้สึกว่าเส้นตรงกลางของทั้ง3คนมีความคลาสสิกอยู่ในสิ่งที่พี่โมเมเลือกเพราะว่าแบบ ต่อให้เขาจะเป็นมาสคูลินิตี้กับเฟมินิตี้แต่เขาจะเลือกกยีบพีซที่มันคลาสสิกในวันนั้นคือ,อเหมือนในทั่วทุกลุกจะต้องมีหนึ่งพีซพีซที่คลาสสิกอยู่แต่ว่าฉันจะสนุกในเลเวลไหนฉันไปได้เพิ่มจากคลาสสิกอันนั้นถูกเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้านี้เราก็เคยในช่วงที่เราโตมาเป็นวัยรุ่นน่ะเราก็รู้สึกแบบอยากซื้อของที่มันแบบซื้อง่ายซื้อเร็วใส่เร็วๆแต่เราก็รู้สึกว่า eventually อ่ะมันก็หมดมูลค่าเร็วแล้วก็ไม่ได้หยิบมาใส่อีกเรามองว่ากลายเป็นว่าหลังๆอ่ะเราจะ invest กับสิ่งที่เราสามารถหยิบมาใส่ได้บ่อยๆแล้วแบบเหมือนแบบ cost per wear ใช้ต่อครั้งแล้วถือว่าแบบฉันคุ้มแล้วแม่แล้วคุ้มแล้วอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นมากกว่าผ่านไปเลยยี่สิบปีต่อใช่คุ้มเหมือนเช่าใช้วันลอยแต่ยี่สิบปีนะจริงประมาณนั้นโอเคเพราะงั้นก็เห็นชัดนะพอเห็นเป็นสไตล์ไอคอนทั้งสามคนสามเมืองด้วยอ่ะล้วแบบเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวบ่อย ขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยไปต่อกันที่ข้อ3าะคะข้อ3ค่ะกับแฟชั่นแด์บิวตี้เราจะไม่พูดข้อนี้ไม่ได้เพราะว่าแม่เขาเป็นบิวตี้ด้วยเราอยากรู้ความเชื่อมโยงระหว่างคําว่าแฟชั่นกับบิวตี้ของพี่โมเมพี่โมเมรู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างสำหรับพี่โมเมอะไรเงี้ยพี่ว่ามันไปด้วยกันคือเรามองกลมๆว่าแฟชั่นกับบิวตี้มันเป็นการ grooming เนาะคือ grooming ในที่นี้คือหมายถึงการดูแลตัวเองของคนหนึ่งคนถ้าเราแต่งหน้าแน่นเลย แต่ว่าเสื้อผ้าอื่นๆออสเซสซอรี่ื่นๆมันไม่ไปด้วยกันหรือว่าเราไม่ได้ใส่ใจกับเขาแทนที่ลุกทั้งลุกมันจะดูคอมพลีตอะอม,มันก็จะดูเหมือนว่ามันแข่งกันหรือขาดอะไร <ป S 1> <ๆ>ไปสักอย่างหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอะเรามองมองทั้งสองอย่างว่ามันต้องไปควบคู่กัน การแต่งหน้าหรือบิวตี้มันก็ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ใส่อย่างเช่นถ้าสมมุติเราไปงานกลางคืนแล้วเราจะไม่แต่งหน้าหรือเราจะแต่งหน้าน้อยมากบางทีชุดมันก็ขมหรือแบบถ้าหน้าผมสีโทนมันไม่เข้ากับเสื้อผ้ามันก็มีจังหวะที่จะแคลชได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยคือเรามองว่ามันต้องไปด้วยกันถ้าเป็นแบบโมเมนต์ในวงการแฟชั่นแล้วก็บิวตี้ที่มันแบบมาเจอกันที่รู้สึกว่าแบบพอสองอ,อันนี้มันมา,มา,ม,ามาเจอกันแล้วมันแบบมันพลังจังเลยมีไหมคะ เอาจริงๆแล้วก็จะมีเยอะที่เราไปดูโชว์ในสมัยที่เรามีโอกาสได้ไปดูโชว์<ม>แล้วเรามัวแต่สนใจเขาแต่งหน้าก็อยู่ <laughs> แล้วเราก็จะไปหาว่าใครแต่งหน้าโชว์นี้คือจริงๆแล้วถ้าคนที่เรารู้สึกว่าเขาพาทั้งสองอย่างมาเจอกันได้จริงๆนะคือมีทั้งฝั่งดีไซเนอร์และมีทั้งฝั่งที่เป็นเมคอัพอาร์ติสอย่างดีไซเนอร์เรารู้สึกว่าเราเห็นทอมฟอร์ S <S ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยท for อมฟอร์ดฟอร์ c ูชีเพราะเรารู้สึกว่าเขามาเปลี่ยนลุคของแบบทุกอย่างแต่ถ้าเป็นเมอัพอาร์ติสเรามองเราชื่นชอบงานของแพทแมกราธ ตลอดไปคุณแม่ของเราตลอดไปซึ่งซึ่งเคยเจอเขาตั้งแต่เขายังไม่ได้ทําแบรนด์เพราะเมื่อก่อนเนี่ยพอไปแฟชั่นวิกเนี่ยด้วยความที่เรา cover เรื่องเรื่องบิวตี้อ่ะเราจะได้เข้า backstage เนี่ยเราก็จะไปเห็นเขาแต่งหน้าจะไปนั่งยืนแบบน้าทำไมเทคนิคมันช่างอลังการขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นก็เลยรู้สึกว่าโมเมนต์ที่ที่เราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นโมเมนต์ที่โชว์ในแต่ละโชว์ซึ่งถ้าเกิดสมมติได้แพทมากราบมาทําโชว์นั้นกับดีไซเนอร์ที่เราชอบเราก็จะรู้สึกว่ามันแบบมัน complete อะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ไม่อาจจะไม่มี significant moment ที่ชัดเจนว่าเป็นตอนไหนกันแน่แต่พอพี่โมเมพูดถึง Tom f o r ์ดฟอร์ก c ชีอะรู้สึกว่าแบบเออเป็นคนแรกที่ณเวลานั้นของเขาที่เขาอยู่ใน g ูชี i แล้วเรารู้สึกว่าโชว์มันฟูลฟ f i ทุกอย่างให้เราเห็นภาพมากๆอะเพราะว่าแบบมันเป็นยุคที่ดีไซเนอร์ออกแบบเสื้อผ้าแต่เมคอัพอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากในโชว์แต่ของของทอมฟอร์มันคือแบบเขทุลุคเดิมมาแล้วแบบ อ่ะฉันอยากเป็นผิงทอมฟอร์ตจังค่ะคือเราคิดในใจว่าเหมือนคุณพ่อเขาคิดไว้แล้วว่าอีกสิปีข้างหน้าเขาจะทาแบบแบรนด์บิวตี้อ่ะมันรู้สึกว่ามันแอบมันแอบมีอะไรบางอย่างคือตอนนั้นมันอาจจะยังไม่ใช่แต่ว่าพอเขาลอนช์ทอมฟอร์ดบิวตี้ปุ๊บอ่ะมันรู้เลยอ่ะว่าโอเคเก็ตละว่าเป็นแบบนี้คุณพ่อเก็บประสบการณ์คุณพ่อคุณพ่อเฮ้ยพ่อเราอยากถามต่อเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เราได้เห็นแบบหลายแบรนด์แฟชั่นขยายจากแฟชั่นมาบิวตี้หรือวว่าแบบอย่างทอมฟอร์ดก็เริ่มจากบิว แบบมีบิวตี้เป็นแบบอาณาจักรของตัวเองเหมือนกันพี่โมเมคิดยังไงที่สมมติว่าแบบแบรนด์แบรนด์หนึ่งจะขยายจากแฟชั่นมาบิวตี้มันต้องมีอะไรบ้างหรือว่ามันแบบชอบแบรนด์ไหนเป็นพิเศษไหมที่แบบชอบแบรนด์แฟชั่นด้วยแล้วก็ชอบบิวตี้ของเขาด้วยอ่างเงี้ยแน่ๆเลยหลักๆก็คือชาแนลแหละคือจริงเราเราจากการที่ทำงานกับชาแนลเยอะก็จะเรียนรู้ว่าบิวตี้สกินแคร์กับมัดมัวเซลกับเสื้อผ้ามันอยู่ด้วยกันมาตลอดตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมคะมันมันมันเริ่มมาแทบจะพอๆกันด้วยซ้ำน้ำหอมมันมาก่อนเี้ การมาทำบิวตี้ของเขามันไม่ใช่แค่ต้องมีเพราะว่าเห็นเขามีกันมันมีเยอะนะแบรนด์ที่เราเห็นว่าจริงๆเราทำบิวตี้แต่ว่าไม่ได้ให้บิวตี้เป็นหลักแค่รู้สึกว่าต้อง jump into this market หรือว่าต้องเข้ามาเพราะว่าเขามีกันหมดแต่ถ้าเกิดเป็นแบรนด์ที่เขาโฟกัสจริงๆว่าบิวตี้กับแฟชั่นเขาไม่ได้ด้อยกว่ากันและกันเขาให้น้ำหนัก เท่ากันแล้วเขาก็พาทุกอย่างไปด้วยกันอย่างที่แบบเวลาเราเห็นโชว์ว่าซีซั่นนี้เมคอัพเป็นแบบนีเ้เสื้อผ้าเป็นแบบนี้มันไปด้วยกันมันจะมันสนุกมากแล้วก็มีหลายแบรนด์ที่ชอบเลยอ่ะอย่างที่เอ่ยมาชาแนลทอมฟอร์ <c oughs> Channel, ช่วงแรกๆที่เบอร์เ r y รี่ทำบิวตี้ก็มีของดีเยอะนะคะจริงๆจริงๆเยอะมากเลยอะเรามองว่าอยากกูชี่เมคอัพก็สนุกแต่แค่มันต้องดึงคาแรคเตอร์ของความเป็นแบรนด์ออกมาให้ได้จริงๆแล้วไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแค่ว่ามีแค่มีแปลว่าพี่โมเมยมองภาพว่าการที่แบรนด์แฟชั่นแตกเราสามารถไปทำลายบิวตี้ได้คาแรคเตอร์ของแบรนด์นั้นต้องชัดเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าวันนี้เราอยากจะแต่งหน้า เป็นสไตล์แบบนี้เราสามารถพุ่งไปที่แบรนด์นี้ได้เลยอย่างนี้ไหมจริงๆแล้วว่าบิวตี้มันมีความยากตรงที่ว่าไม่ใช่ทุกคนในตลาดบิวตี้ต้องการแต่งหน้าแบบแฟชั่นโชว์เออจริงถูกไหมเ,ออเพราะว่าออทุกคนอยากจะสวยแบบของฉันออฉันอาจจะออไม่รู้เลยก็ได้ว่าเสื้อผ้าในคอลเลกชันนี้ของแบรนด์นี้ออมันเป็นแบบนี้แต่ฉันต้องการลองพื้นที่ใช้แล้วฉันสวยลิปสติกที่ทาแล้วฉันรู้สึกว่าวันเี้เพื่อนชมว่าแบบ ลิปสวยจะเลย <laughs> ลิปอะไร <im> <ส>อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น,นความแข็งแรงของบิวตี้มันจะยากตรงที่ว่าทำยังไงให้มันใช้ได้จริงในชีวิตของคนที่ไม่ได้สนใจแฟชั่นเออแต่แค่เข้าใจความรู้สึกไหมว่าบางทีอะการที่เรามีตลับอสมมุติตลับแป้งชาแนลหนึ่งอันมันสร้างความรู้สึกอะไรบางอย่างให้กับคนมี <c oughs> ใช่ใชว่าเนี่ย วันนี้ฉัน arrive แล้วนะฉันได้ใช้แบบแป้งชาแนลแล้วนะถึงแม้ฉันอาจจะยังไปไม่ถึง Le ดี l บลั a แจ็คเตแต่ฉันมีส่วนหนึ่งของความเป็นสิ่งเนี้ยเออเราก็เรามองว่ามันมันแบบมันต้องตอบโจทย์คนจํานวนมากกว่าและวงกว้างกว่าที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจแฟชั่นเลยแต่เขาชอบบิวตี้เพราะบิวตี้จริงๆแล้วอะต่อให้คุณไม่ใส่เสื้อผ้าแฟชั่นวันนี้คุณตื่นมาแล้วคุณแต่งหน้าสวยอะคุณก็แต่งตัวสวยขึ้นนะใช่จริงอ๋อใช่ไหมเราคิดว่าตรงเนี้เป็นจุดที่ทําให้ บางแบรนด์ทำบิวตี้แล้วรอดและบางแบรนด์ทำบิวตี้แล้วอาจจะไปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้คิดถึงคนจำนวนมากที่ไม่ได้สนใจแฟชั่นด้วยมีไอเทมที่ชอบไหมคะที่มาจากแบรนด์แฟชั่นแม่มันยากจังเลยอ่ะพกอยู่ในกระเป๋าแน่นอนอะไรชุดคำถามดิยากจังเลยอ่ะเพราะว่ามีเพราะว่ามีมันเยอะมีแฟชั่นแบรนด์ทุกแบรนด์อยู่ตรงนี้มันเยอะจริงๆคือคือหลักๆแล้วก็แบบ ก็ใช้ไปเรื่อยอ่ะพี่พี่อันนี้พี่ตอบไม่ได้พี่พูดตรงๆโอเคไม่ขอเลือกพี่โมเมขึ้นหขอเลือกค่ะไม่อกใครไม่ได้เลยชอบไปหมดมันเป็นช่วงๆด้วยแหละค่ะมันบอกว่าช่วงนี้เราอินอะไรโอ้โหน่าโอเคประมาณนั้นเราขอนำมาสื่อข้อต่อไปข้อที่4ี่โมเมเด็กยูทูบเบอร์ค่ะพอเราดูเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่พี่โมเมชอบในวงการแฟชั่นแล้วก็บิวตี้แหละสิ่งที่ทุกคนรู้จักก็คือรายการโมเมภาพเฮิร์นค่ะใช่ซึ่งยุคนั้นน่าจะเป็นยุคแรกๆที่แบบ u t ท b e ทุกคนกำลังอับเด o u t u b e แล้วน่าจะเป็นรายการแรกที่ทำคอนเทนต์บิวตี้บน u t u b e ที่ทุกคนแบบดูจริงๆที่ว่าทุกคนในสตูบเราก็ดูน้องเบเกอร์ <laughs> ก็ดูเบเกอร์ซึ่ง <laughs> 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 ไปยืดขึ้นแม่ด้วยเสียงเล็กน่าร <laughs> ัก<ม>ของดิฉันฉันชอบมากฉันรักนางมากซึ่งรู้สึกว่าเป็นแบบเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนเติบโตมาอะไรอเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นความบังเอิญมากกว่าเพราะว่าเอาจริงๆฟันแฟกต์ รายการโมไปพาเพลินเกิดขึ้นหลังก่อนมี YouTube นะคะ <c oughs> เราอยู่กันในช่องของเราเองเหมือนเดอะสแตนดาร์ดเนี้ยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ที่แบบว่าทำเว็บของตัวเองขึ้นมา <c oughs> <c oughs> ใช่แต่ YouTube มันมาหลังจากนั้นไม่นาน แล้วเอาจริงๆตอนแรกที่เริ่มแรกคือทํารายการเนี่ยอยากทารายการสอนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆก็คือชีวิตประจําวันแบบฉันใช้อะไรอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนเรียนภาษาอังกฤษด้วยแบบนั้นเพราะเราไม่ได้เรียนโรงเรียนนานาชาติเราเรียนโรงเรียนไทยมาทั้งชีวิตแต่เรารู้สึกว่าทุกคนเรียนภาษาอังกฤษได้เราอยากสอนภาษาอังกฤษให้มันใช้ได้ในทุกๆวัน<ห>ะอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นอะมันมีแต่รายการทีวีแต่พอทําไปทําไปสักพักเขาก็เห็นว่าดิฉันนะ่ะทิ้วกระเป๋าแต่งหน้ามาแต่งหน้าตัวเองแบบโมแปลงแบบหนักมาก แบบคน ừ, เรา <laughs> ทํารายการในอินเทอร์เน็ตมันต้องหน้าแน่นขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วกระเป๋าก็มีใบน้อยใบหนึ่งนะแต่แบบสู้มากอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มเห็นอะหลังจาก youtube เริ่มมีเสียงมาจากต่างประเทศแล้วว่าเฮ้ยมันมีสิ่งนี้นะชื่อ youtube เกิดขึ้น ừ, เราก็เริ่มเห็นแบบเด็กผู้หญิงใครก็ไม่รู้มาสอนแต่งหน้าพูเจยเจลเจยเจลเจยเจาเป็นภาษาอังกฤษใช่เราก็เลยคิดว่าเอ๊แล้วถ้าเป็นแบบเด็กหญิงไทยที่อาจจะมี มีปัญหาด้านภาษานิดหนึง่งอาจจะยังไม่เข้าใจสา,สาวๆแบบนี้ใครสอนนะแล้วก่อนหน้านั้นคือทุกอย่างมัน drive ด้วยโฆษณาถูกไหมผลิตภัณฑ์บิวตี้ที่เราเห็นไม่ก็มีพรีเซนเตอร์หรือมีโฆษณาทีวีหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีแบบคน real user จริงๆมานั่งรีวิวอะเออเราก็เลยอะมาลองกันดูจัดแสงก็ยังไม่เป็นไม่ได้ไฮโซอย่างนี้เลยจ้ายอยู่ในสตูมืดๆแต่งหน้ากันยังไงมืดมากไฟเหลืองด้วยอุ้ย <laughs> <laughs> ตายแล้วดูดูคลิปแรกแล้วดูแบบอ้ยอายอายเขาเนาะก็ ก็ลองเริ่มทำดูแต่เหมือนเราคิดว่าพอคนรู้สึกว่าเออไม่ได้เป็นแอดอ่ะม,มันน่าจะจริงเนาะมันต้องจริงแหละแล้วตอนนั้นดิฉันก็คือเสียเงินซื้อของคือโดนแม่ดา่าตลอดเวลาว่าเธอจัดรายการวิทยุเนาะเป็นดีเจเนาะเอาเงินค่าจัดรายการวิทยุมาซื้อเครื่องสํออางแล้วทำรายการ <laughs> ที่ไม่ได้เงินโง่หรือโง่ก่อน <laughs> การลงทุนอะไรยาวเออแต่ใครจะไปคิดอ่ะถูกป่ะเออคือมันแบบมันพอมันมาทําจริงๆอ่ะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะกลายเป็นอาชีพที่อยู่ได้นานขนาดนี้เพราะเราก็ไม่ได้รู้ตอนนั้นเราก็ไม่เห็นเทรนด์ว่ามันจะไปยังไงรู้แต่ว่าอินเทอร์เน็ตแหละอินเทอร์เน็ตมันจะเป็นแบบ the next big thing อ่ะก็ทําไปก็ทูซีทําไปสองปีไม่มีใครสนใจเลยไม่มีลูกค้าเลยเสียเงินซื้อเองไปเรื่อยๆแต่มันก็สั่งสมประสบการณ์ มันก็มันก็สนุกอีกแบบหนึง่งเพิ่งพอเมื่อกี้พี่โมเมยพูดว่าพี่เมย์เริ่มจากการที่สอนภาษาอังกฤษอะเพิ่งคิกแบ็กกลับไปที่ตัวเองว่าตอนอยู่ปารีสแล้วดูพี่โมเมย์อะพี่เมย์เคนทําให้ฝนรู้จักลายแชโด้คนแรก ว่าอ่อนนี่คืออายแชโดคือสิ่งที่ทาตาหรอพี<ล>่ฝนส,สุดสุดนี่คือพี่ฝนฟูเซอร์เคิลเห็นไนหะมเราพึงผมไม่แต่งหน้าเลยตอนมหาหลัยคือถ้า<จ>ถ้าเพื่อนที่ดูรายการอยู่จะรู้เลยว่าพัทลาลินไม่เคยแต่งหน้าเลยแล้วแต่ก่อนโดนเพื่อนด,าด่าตลอดว่ามึงไม่เคยแต่งหน้าเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบพอไปถึงที่นู้นคือพอไปเรียนที่ปารีสอะคะ อาจารย์ทุกคนจะพูดเสมอว่าแบบถ้าเธอแต่งหน้าตัวเองไม่เป็นน่ะแปลว่าเธอเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ที่ไม่ดีเพราะว่าเธอไม่สามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้หน้าเธอได้หนูโดนด่ายี้มาแอดใช่แต่มันฝังใจนัเนี่ยะมันังใจมากคัสั่งใจแรกของของการไปเียที่นู่นคือให้เลือกลิปสติกแล้วก็เลยแบบเราลุ่มเมทเป็นคนชอบแต่งหน้ามากแล้วดูโมเมพาเพลินพาทาลิงก็เลยต้องเปิดโมเมพาเพลินคืออะไรนั่งแล้วก็อ๋อนี่คือลิปสติกอ๋อนี่คืออายแชโดสิ่งนี้เรียกว่าอายแชโดหรอวะไม่เอะไรก็อย่างนัเลย คือถ้าเราเป็นคนแต่งหน้าคุณผู้ชมที่ชมนะคะแล้วแต่งหน้าคุณจะไม่เข้าใจคนที่เขาไม่แต่งหน้าว่าเขาไม่รู้จริงจริงว่า what is this เพราะทุกอย่างคือตลับสีเหมือนกันถูกตลับสีฉันชอบคำว่าตลับสี้องัก็เป็นตลับสีเหมือนกันมันก็เป็นนั้นมันก็คือสิ่งนี้ถูกต้องมันมีช่องใหญ่กับช่องเล็กแล้วไอช่องใหญ่ับช่องเล็กมันต่างกันไงไม่้าใจว่าอะไรช่องใหญ่ช่องเล็กช่องไหนไม่เก็ตเลยแล้วก็แบบอะไรอ่ะแล้วแบบจนรูมเมดอะไรบางคนบอกว่า ดูดูโมเมพาเพลินหลังจากนั้นก็คือเดินเข้าเซฟอร่าทุกอาทิตย์ใช่แล้วนี่นางมีเซฟอร่าอยู่แถวบ้านอยู่แถวบ้านงกะสบายเลยก็เลยแบบเอาไปซะหน่อยไปสองซีนนงสามารถซื้อเนเกตพาเลตได้เองโดยไม่ต้องให้ไขรฮิวมาไม่ต้องให้ฮิวใช่ เพิ่งรู้สึกแล้วแบบเออว่ะฉันรู้จักคำนี้ครั้งแรกจากพี่โมเมนี่ว่่าเยคุณมากเออชอบเนี่ยพี่ชอบสตอรี่แบบนี้รู้ป่ะเพราะมันรู้สึกว่ามันแบบเออนี่ไงเราได้เจอคนที่แบบดูมาตั้งแต่แรกๆรแล้วเข้าใจว่าทําไมตอนนั้นมันถึงต้องมีการสอนกันว่าสิ่งนี้ทําอะไรเพราะหญิงไทยส่วนใหญ่อ่ะมาสวยเอาก็ก็สายแล้วอ่ะใช่แบบหลังมหาลัยอ่ะสวยในวันที่สายสวยในวันที่สายเพราะปีหนึ่งอ่ะอยากสวยสุด แต่ยังไงยังทาไม่ไปมัธยมไม่ได้รับโอกาสให้แต่งหน้าจ้ะถูกต้องค่ะเพราะคือวันแรกที่จะแบบเฟชชี่โอ้โหโขกตามาแบบเหมือนโดนต่อยน้ำสากนะชีวิตมันน่าสงสารใช่ใช่ใช่จริงจริงนั่นแหละก็เลยะเป็นช่วงเวลาที่สนุกดีของการทําแล้วเนี่ยค่ะคือพอเราได้ฟีดแบ็กแบบนี้กับคนที่เราออกไปเจอแล้วว่าหนูดูพี่มาตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้หนูแต่งหน้าได้เพราะหรือบางคนไปไกลถึงขั้นว่าหนูเป็นช่างเพราะพี่างพี่แบบน้ำตาจะไหลดีใจมากแล้วพอ ที่โมเมนต์เอามาออกมาเปิดช่องของตัวเองแล้วก็อยู่ตั้งแต่สมัยทำรายการได้เห็นวงการได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในในแบบในวงการ YouTube หรือว่าวงการบล็อกเกอร์ใน y o u u u b e มากไหมคะมากค่ะจริงๆแล้วนะตอนที่เราย้ายออกมาทําเองทำโปรดักชันเองทั้งหมดแบบ เรานับถือใจน้องๆที่เริ่มจากวิธีการนั้นมากๆเพราะจริงๆเราเริ่มกลับกันกับคนอื่นเราเริ่มแบบมีทีมมีอย่างเงี้ยมีสตูมีตะก้องมีน้าไฟมีอะไรเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราต้อง5้าสี่สาม จัด่เองคืออะไรอะแล้วทําไมใต้ตาฉันไม่หายไปทําไมอยู่ในสตูใต้ตาดีๆทาไมพอมาอยู่ในบ้านตัวเองแบบใต้ตาคำมากฉันจะต้องเอาโฟมมาเบ้าตรงไหนะไ่เงคือมันมันโหแบบยอมใจคนที่เริ่มจากการที่ไม่ได้มีทีมงานเลยมากมากแล้วเราก็ค่อยกลับมาเรียนรู้แบบกับส่วนทางกันว่าเออถ้าเราต้องทําเองทั้งหมดมันต้องเป็นยังไงแต่ในแง่ของวงการเองอะเรามองว่าพี่ชอบเปรียบแบบนี้ว่า วงการบิวตี้บล็อกเกอร์มันเหมือนมันเหมือนพี่เป็น AF1 อ,อ่ะอทพี่เป็นพวกพวกตัวทดลองอว่าฟอร์แมตเนี้ยมันจะเวิร์กไหม,มแล้วพอเป็นพอคนรู้แล้วว่ามันเวิร์กอะเราก็จะมี AF2,3,4,5 หต่อ,อม,มาซึ่งมันก็จะมีความหลากหลายในแง่ที่ว่ามันมีทั้งคนที่ชอบทำจริงๆและมันก็มีคนที่รู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็นแหล่งรายได้ซึ่งความโชคดีก็คือว่าอินเทอร์เน็ตมันเป็นสิ่งที่เรียลมาก เพราะฉะนั้นคนที่ทําแล้วจริงใจกับคนดูจริงๆก็จะอยู่ได้ในระยะยาวกับคนที่เข้ามาอาจจะเห็นแค่ออปเปอร์ตูเนตี้หรือหรือโอกาสในการสร้างไรายได้เฉยๆแต่ไม่ได้ชอบมันจริงๆมันก็จะมีระยะเวลาของมันอย่างเงี้ยว่าเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะเห็นเห็นคนเยอะขึ้นแล้วก็จะเริ่มจาใครไม่ได้มากขึ้น่า <c oughs> คนเยอะมากแม่ <c oughs> ป้าแก่แล้วป้าจาใครไม่ได้ <c oughs> เห็นใจด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> บางทีทักผิดทักถูกก็มีบ้างแต่แค่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่การแข่งขันกันแบบที่ ที่ไม่ดีอ่ะคือทุกคนน่ะพอคนนึงมีสกิลคนนั้นเก่งคนนี้แต่งหน้าเก่งคนนั้นสามารถ transformation ได้คนนี้รีวิวเก่งอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเองซึ่งอยู่มาก่อนเราก็ต้องพยายามมากขึ้นเพราะไม่งั้นเราก็จะหายไปเหมือนกันซึ่งตอนนี้แพลตฟอร์มก็มีเยอะขึ้นเยอะมากตอนนี้คือจากคนพูดมากอย่างเงี้ยแม่แล้วเขาให้ฉันมา60สิบวีฉันไม่รู้จะทำยังไงดีเลยแพลตฟอร์มหกสิบ คือเอาสิบปีจบละจบแล้วจบละยังไม่ใหญ่เวอร์คือแบบเนี่ยไปไปทริปกับเบกร์เบกก็ไปพี่พี่ตัดไม่เร็วย่างเบกก็แล้วหนูทําเสร็จแล้วค่ะแม่เ็กสมัยนี้ทำอะไรเร็วจังไรอย่างเงี้ยโอ้เราก็ต้องปรับวิธีการเรียนรู้ของเราใหม่มันมันต้องเรียนรู้ตลอดอะค่ะเพราะว่าถ้าหยุดเรียนรู้เราก็จะกลายเป็นแบบรุ่นหนึ่งที่คนลืม พี่โมเมนเริ่มจาก YouTube ที่เป็นลองฟอร์มก่อนมีวิธีการปรับตัวยังไงพอมา,มาเป็น Instagram r e ร l s หรือว่าแบบติ๊กต k อ, <Re els, S 1> อก <ละ S 2> ตอนนี้กม,มีแล้วปรับตัวยังไงเหรอคะเรียกว่าปรับตัวได้แล้วเหรอจริงๆเราก็แค่ ปัดคำเชื่อมให้น้อยลงเพราะอะอย่างที่ฝนบอกว่าพี่เป็นคนชอบเล่าแต่ช็อตฟอร์มไม่ได้ต้องการการเล่าเรื่องที่เนิ่นนานยืดเยื้อต้องการการเข้าประเด็นเลยต้องการการบอกเลยว่าสิ่งนี้จะมาทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับวิธีการทําสคริปต์ของเราคือเราเป็นคนทําสคริปต์เนาะก็ยังเป็นคนทารายการแบบทาสคริปต์เนาะที่ต้องมานั่งคิดว่าเออคลิปนี้เราจะพูดเรื่องอะไรอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันสั้นอะเราก็ต้องทําให้มันกระชับๆไวรวดเร็วมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้ยากมาเพราะเอาจริงๆพี่มองว่าการทำลองฟอร์มคอนเทนต์ที่มันพูดยาวๆอ่ะมันเหนื่อยกว่าจริงะ <c oughs> มันเหนื่อยกว่าเนี่ยอย่างที่เราทำทำกันอยู่เนี่ย <c oughs> ใช่เนี่ยคนปัดปวดดิ้วเนี่ยปวดหัวไตชักเลยแย่งกันพูดเนี่ยทำไงดีอย่างเงี้ยนะึกว่าเออในขณะที่ถ้าเราทำอยู่คนเดียวสั้นๆน,นะ มันมันไม่ได้ยากมากแต่แค่ทุกอย่างมันหมุนไปเร็วมากเพราะนั้นเราต้องคิดให้เร็วขึ้นและทาให้เร็วขึ้นมากกว่าไปต่อกันที่ข้อ5ค่ะกับ Fashion w e e k Memory นะคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่โมเมเปิดมาให้เราแล้วว่ามีการแบบได้อินสปิรชันมาจากแฟชั่นวีคนันแฟชั่นวีคนี้อยากคุยกับพี่โมเมเพราะว่าพี่โมเมเป็นหนึ่งคนที่พัฒนาจากการที่เป็นยูทูบเบอร์ไปจนถึงการที่แบบไปนั่งอยู่ในบรรณาธิการนิตยสารอะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นที่พี่เมย์ทำอ่ะพี่เมย์รู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ได้ไปอยู่ที่นู่นได้ไปอยู่กับประสบการณ์ที่นั่นรู้สึกยังไงบ้างจริงๆแล้วได้เป็น contributor เนาะเราไม่ถึงกัระดับ editor เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วคือตอนนั้นเนี่ยทางลอ f f i c เซียลเนี่ยเขาลอฟฟเซียลไทยแลนเนี่ยมองว่ามันเป็นช่วงที่ influencer เริ่ม เข้ามาแล้วก็เพื่อนสนิทมุงไปอย่างพลอยช้ยก็อยู่แอลนะคะก็เขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากจะรีพอร์ตอะไรที่มันรวดเร็วแบบเดียวกันซึ่งตอนนั้นมันเริ่มเป็นช่วงของการที่ส่งคนไปแฟชั่นวีคเนาะแทนที่จะเป็นแค่แบบเอดิเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอยากได้อินฟลูเอนเซอร์ที่ไปสู้ด้วยอีกแบบหนึ่งก็เริ่มทํางานตรงนั้นจากการเขียนคอลัมน์บิวตี้ก่อนแล้วก็แต่งหน้ารีวิวของในลอฟเชียลแล้ว ช่วงนั้นเขาก็แบบว่าเออเนี่ยอยากให้ไปโชว์ที่มันมีแบ mm ็กสเตจเนี่ยมันเริ่มจากการ mm hmm. ไปดูเมคอัพ mm hmm. ไม่ได้เกิดจากการที่ว่าโอ้ยอยากจะข้ามเข้าสู่งการแฟชั hmm. ่นแต่ไปดูว่าเทรนด์เมคอัพจากเนี่ย for winter spring summer ปีนี้มันคือ mm hmm. อะไรก็ส่วนใหญ่แล้ว ทิ c k ที่ได้จะเป็น backstage เออแล้วก็ค่อยเริ่มพัฒนามาได้นั่งดูโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันเริ่มจากแบบนั้นเลยแล้วก็ทําให้เราได้เห็นแบบใกล้ชิดมากขึ้นว่าอ๋อที่มันกว่ามันจะมาเป็นโชว์นาะมันเป็นแบบนี้แล้วเราเอามาย่อยเล่าให้ฟังอย่างไงก็เป็น process แบบนั้นซึ่งที่พี่มอมเมย์ไปตอนนั้นจะเป็นฝั่งนิวยอร์กแฟชั่นวีคเยอะกว่านาอเขายอมบินเมกา <laughs> <laughs> ทำไมคะ <laughs> ไม่แบบไม่ไปอปอฟฟปารีสหรือว่าแบบจริงๆแล้วโชว์ฝั่งฝั่งยุโรปอะเหมือนเหมือนคนเยอะ เนื้อออกมาเพราะว่าอเอดิเตอร์ก็เยอะแล้วก็มันเป็นมักจะเป็นโชว์ที่ ที่สําคัญสําคัญเป็นโชว์ใหญ่ที่อาจจะแบบมีที่นั่งจํากัดในขณะที่ฝั่งนิวยอร์กอ่ะมันจะชอบมีแบบยังดีไซนเนอร์เยอะเออเราก็เริ่มจากตรงนั้นนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ใช่คนแฟชั่นแฟชั่นเราก็ไม่อยากจะไปเคลมว่าเราเป็นคนแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปเริ่มสนุกกับความนิวยอร์กที่มันฉุบฉับแล้วด้วยความที่เราชินกับนิวยอร์กอยู่แล้วเราก็บอกพี่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะหนูซิ่งเองอะไรอย่างเงี้ยยอกระปรองวิ <ยก S 2> <อ>่ง <laughs> ได้ด้วยตัวเองนิวยอร์กมินิเออนิวยอร์กมินิอะไรเงี้ยก็เลยเริ มันทำมาได้สักพักก็เลยค่อยไปเมืองอื่นๆด้วยตอนนั้นไปดูโชว์อะไรบ้างคะหูเอ่อร์วอนฟรอสต์เบิร์กดีเคนไวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีราฟลอเรนก็ดีไซเนอร์ตัวฝั่งอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะก็จะได้ดูเยอะีวิกตอเรียเบคแฮมด้วยนี่แต่วิกตอเรียเบคแฮมนั้นไปเพราะบิวตี้อ๋อเออเพราะว่า ได้เห็นคุณพ่อเดวิดเบาๆหลังทก <laughs> คนอะไรข้างหลังยังหล่อเนี่ย <laughs> <laughs> ตอนนั้นเขาทำคอลเลคชันกับ<ะ>อเอสเตยลอดดเลยก็คือก่อนที่เขาจะมีแบรนด์เมคอัพของเขาเองเขามีคคลลบกับเอสเต l a u ลอ r เดอร์แล้ทางเอสเตให้ไปก็เลยได้มีโอกาสทั้งดูโชว์แล้วก็ได้ดูแบ็กสเตจด้วยแล้วก็รีวิวผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยค่ะส่วนใหญ่มันจะมาเป็นแพ็กเกจประมาณอะไรทำนองอย่างเงี้ยคิดถึงอะไรในการแบบตะลุยแฟชั่นวีคไหมคะ คิดถึงอะไรเหรอคะไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่ค่ะมันเหนื่อยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะมันเหนื่อยอ่ะเราเข้าใจเลยนะเวลาเอดิเตอร์ที่ต้องไปแบบไปสู้แล้วเพื่อให้ได้นี่พอร์ตกลับมาคือจําได้ว่ามันมีโมเมนต์ที่ไปทาปารีสแล้วนั่งอยู่กับพลอยชวะเพราะนอนห้องเดียวกันเป็นรูเมตแล้วก็เหมือนแบบมองหน้ากันว่าวันนี้เราดูอะไรไปวะมันเยอะมันเยอะจนมันลืมเันวันนี้มันว่าอะไรวะแล้วก็เป็นการแบบเหมือนนั่งแช่เท้าอยู่ในอ่างแล้วมองหน้ากันว่าจะไม่ได้วะเออคือมันมัน มันไม่ได้จอยเหมือนคนอ่านนะจริงๆเพราะว่าไปดูมันก็คือถ่ายรูป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 จด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 ว่าคืออะไรแล้วก็ต้องลงเลยไม่ได้เพราะเดี๋ยวบ้านข้างๆลงแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยจะมาดูก็อ๋อวันนี้ไปดูนี้มาไง นี่ก็ถ่ก็ไถดูอ๋อเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันใช่ปะมันจะไม่ได้เพราะมันเร็วมากใช่แล้วพอดูจบโซปปุ๊บรีบออกเดิรถเตดต้องไปโชว์ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้โฟกัสอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นไม่ค่อยคิดถึงค่ะพูดตรงๆมันเหนื่อยค่ะคุณพี่นั่งอยู่บ้านสบายกว่าเยอะแต่อ่านคุณอ่ะอ่านคุณรีพอร์ตอ่ะอ่านคลิปรีพอร์ตอ่ะสนุกกว่าเยอะจริงๆแล้วพอตอนที่เราเริ่มจากบิวตี้บอเกอร์แล้วมาเป็นแบบมาในฝั่งสื่อบ้างแบบมันมีความต่างอันยังไงในการแบบนำเสนอคอนเทนต์จาก มุมของตัวเองกับมุมของแบบการในฐานะเป็นคอนติบิวเตอร์ให้สื่อเสียงมันต้องเป็นกลางมากขึ้นอเพราะเวลาเราเป็นเราอ่ะเราจะมีอพินิยายนอะไรก็ได้ถูกไหมเราเป็นเราจะชอบไม่ชอบจะอินไม่อินได้หมดแต่พอเราพาชื่อของพับลิเคชันหรือว่าแบบสำนักพิมพ์ไปเราเป็นสำนักพิมพ์นั้นไงเราไม่ใช่เราคนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นการจะพูดหรือการจะสื่ออะไรก็ตามมันต้องมีความเอ่อโปรเฟชชั่นอลมากกว่าแล้วก็ ต้องลดความความไบแอสของตัวเองลงคือก็ก็คือเหมือนมันต้องลดความเป็นตัวเองลงแล้วเป็นเป็นกลางมากขึ้นเพราะความเป็นสื่อมันคือต้องรีพอร์ตอะแล้วเอาความรู้สึกออกไปนะตอนนั้นความรู้สึกของพี่เป็นแบบนั้นนะพี่ไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดนะแต่เราแค่พยายามจะเป็น เป็น representative ที่ดีาามากเป็น reporter ที่เอาข้อมูลมาให้กับคนอา<ช>่านได้มากที่สุดมากกว<ช>่าการที่จะใส่ความรู้สึกตัวเองลงใช่ใช่ใช่ข้อที่ห Queen of Luxury Brand <c oughs> หยกาให้เลยอันนี้คือคือเราเราจะเห็นจากในไอจีพี่มอมเมคือแบบว่าสไตล์ที่ชัดเจนคือจะมีแบบความแบบมินิมอลคลาสสิกซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยถ้าคนอย่างที่พี่มมเมบอกคือถ้าคนไม่รู้แบบคนในแฟชั่นแบบคนทั่ววงการแฟชั่นเนี่ยจะไม่รู้ว่ามันคือแบรนด์อะไรบ้างแต่ว่าเรา พอไปแบบกดดูแท็กเขาสิว่าโอ้ท <Wow. S 2> ี่โมเมตามแบรนด์นี้ด้วยตามของแบรนด์นี้ด้วยแบบออย่างเช่นเด <c oughs> อะโร่บรูเนลแบรนดีที่มาวันนี้ <c oughs> หรือว่าแบบเยอะมากเลยแบบเป็นแบบหลายหลายแบรนด์มากมพี่โมเมแบบเราชอบเราชอบแบรนด์ที่มันไม่ไม่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ไม่ไม่จบเร็วอ่ะไม่จบในซีซั่นนี้อ่ะเออซื้อแล้วยังใส่ได้อยู่เรื่อยๆวนได้เรื่อยๆใช่ๆก็หลักๆแล้วจริงๆที่ที่ชอบมากเลยแล้วใส่บ่อยจริงๆก็น่าจะเป็นโทเทมน่าจะเป็นเดอะโรเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบไม่ได้คิดตอนแรกก็ไม่ได้คิดหรอกเพราะว่ารู้สึกว่าทำไมมันแพงจังวะคือแบบอะไรขนาดนี้เนี่ยเสื้อหนึ่งตัวแต่พอเริ่มซื้อเสื้อเชิดเท่านั้นแหละไปหยุดแย่หยุดต่ไม่เลยไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ใช่คนหุ่นนางแบบ หรือเราไม่ใช่ไม้แขวนที่ใส่อะไรก็ได้ทุกอย่างเราต้องเลือกว่าเราจะทํายังไงให้ความเตี้ยของเราเท่านี้นะแล้วเราก็หุ่นไม่ได้เป็นหุ่นแบบผอมตรงอะไรอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงให้มันโอเคเงี้ยเพราะฉะนั้นคัตติ้งเป็นสิ่งสําคัญเราก็มาเลือกเอาว่าอ่ะฉันจะรอดกับใครบ้าง แต่ค้นพบว่าตัวเองไม่ได้ชอบเสื้อผ้าที่มันรัดรูปชอบความสบายยังชอบความีแลซ์แต่ Polish Relax อย่างเงี้ยก็มันก็เลยจะมีแบรนด์ที่มันเข้าเข้ากลุปปิ้งเนี้ยอยู่ประมาณนี้แหละไม่ไม่ไม่ค่อยหนีไปไหนมากแต่ถ้าใส่จริงๆประจำบ่อยสุดเลยนะคือคอสเป็นเป็นเบสไลน์เป็นเบสไลน์เพราะว่าเราไม่ได้มองว่าแฟชั่นมันต้องเป็นสิ่งที่แพงอย่างเดียวแต่โอเคเราก็ต้องยอมว่าในแบรนด์หลายๆแบรนด์อะมัน มันถึงจริงและคัดติ้งมันชนะจริงอะไรเงี้ยแล้วเราใส่วันนี้จนต่อไปอีก5ปีต่อไปอีก10ปีมันก็มีพีซที่แบบยังมีรองเท้าเดอะโรที่สิปีที่แล้วที่ยังใส่ได้อยู่จนวันนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกในสําหรับเรามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอืกเมย์ไปตามหาแบรนด์พวกนี้ได้ยังไงคือแบบคนไทยอาจจะยังไม่รู้จักแบบโทเทมอะไรแบบโอเทมนี่คือเนวีเป็นแบบว่า โทเ <The S 2> <ล>ทมนี่คืออันหนึ่งที่ฝนร,รู้สึกว่าตอนที่ฝนเ,เห็นพี่โมเมใส่ฝนรู้สึกแบบเฮ้ยมาอันนี้เลย,ยงไ,งไม่ว่าฝนรู้สึกว่า <c oughs> มันเป็นมันเป็นแ <c oughs> บรนด์ที่แบบ <c oughs> มันเป็นแบรนด์ที่ คนไทยรู้จักน้อยมากแต่คือของมันสวยมากจริงๆเนี่ยแต่แบบคนน้อยมากที่จะเข้าใจโทเทมอะความโชคดีคือเราตามเราตามเจ้าของแบรนด์อะตั้งแต่เขายังไม่ทําแบรนด์คือเหมือนเราจะเป็นคนที่ไปถ่ายไปเจอ i n s t a g r กรมเอาัลกอริทึมเขาเก่งนะคะเขาจะหาคนที่เราชอบมาเรียงตัวกันให้เราแล้วยิ่งสิปีผ่านไปนาจะยิ่งเก่งมากขึ้นกว่าเดิมะลรเงี้ยเราก็จะไปเลงว่าคนนี้ที่แบบสไตล์แบบนี้เขาใส่อะไรนะก็เหมือนกันก็ไปดูแท็ก อ๋อเอ้าเอ๊ยแบนเอ้ยเราตามเจ้าของแบนด์อยู่นี่นาอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเหมือนเราก็จะเจอสิ่งที่เราชอบเองเอาจริงๆแล้วอินเทอร์เน็ตฉลาดกว่าเรามากค่ะทําให้เราเสียเงินได้ง่ายมากเพราะว่าเราจะหาเจอว่าใครใส่อะไรได้เร็วเลยอะไรเงี้ยเราตามพี่โมเมใช่ปะแล้วมันจะมีร้านหนึ่งแบรนด์หนึ่งที่สักจะขึ้นมาคือ The Frankie Shop ใช่เราตามจากพี่โมเมเอาไปเติมของดิฉันเองค่ะพาคุณไปใช่เราจะพาคุณไปในที่ที่เรา หรือถ้าบางทีคุณตามดิฉันคุูจะได้คิดเขียนคิ้วหรืออะไรเงี้ยตามมาโมม่ออย่างเงี้ยหลากหลายแต่ใช่ใช่มันก็คือคือเราอาจจะชอบคนที่เขาเหมือนแบบแต่งตัวแบบเหมือนดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีอะไรอ่ะเออเออเราคิดว่าแบบแฟชั่นในเซน t h เดอะดีเทลส์คือเนี่ยเบเซอร์หนึ่งตัวเบเซอร์มันก็เหมือนกันหมดไหมแต่ทําไมเบเซอร์ตัวนี้มันมีข้างหลังอยากติ้งมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปหาว่า อะไรทาง <laughs> ทางนี่คือใครอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เออแล้ว,แล,วแล้วพอเราตามคนเหล่านี้มากๆมันก็จะโดนสิงด้วยตัวเองนะคะ <laughs> เหมือนคุณตามดิฉันคุณก็จะโดนสิงซื้อเครื่องสำอาง <laughs> ด้วยตัวเองเมืม่อแตฝอฝฝ่ฝนรู้สึกว่าคือเอาอย่างเอาเอาแบบเอาในเอาในตัวฝนลวกันเพราะอย่างฝนฝนรู้สึกว่าฝนเป็นคนฝนเป็นคนสนใจแฟชั่นแล้วเราอยู่ในวงการแฟชั่นแต่เราชอบแฟชั่นที่มันแบบมันโปรกกะทีแบบมันแบบมัน,มนเอ็กซ์เพรสซี่มากมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วฝนเคารพคนที่ชอบแฟชั่นที่เป็นสายแบบ มินิมอลคว i เอ็กลัมากเพราะฝนรู้สึกว่าคนคนนั้นต้องเข้าใจสินค้าชิ้นนั้นมากๆแล้วมันต้องทําใจหนักมากด้วยค่ะที่ซื้อไปแล้วเพื่อนคิดว่า อันนี้ก็น่าจะถูกๆอะไรกันแล้วแบบไม่นะใช่ผมรู้สึกว่าผมฮอลล์มากว่าแบบโอ้ถ้าแปลว่าจริงๆแล้วคนที่คนที่ตามของเราเนี้ยเขาต้องศึกษาของอันนี้จริงว่ามันเหมาะกับเขาเพราะอะไรมันมันเป็นเพราะอะไรเขาถึงลงทุนซื้อสิ่งเหล่านี้เลยนี่ยแต่เรามองว่าคนที่ชอบแฟชั่นจริงๆอ่ะไม่ว่าจะชอบแบบสิ่งที่มันล o u d คือแบบชัดเห็นชัดเลยมองแล้วรู้ว่าอันเนี้ยเป็นแบรนด์อะไรกับคนที่ชอบแบบที่ไม่เห็นหรือ discreet หน่อยอ่ะมันมีแพชั่นพอๆกันนะมันมีแพชั่น กันหมดแต่แค่ว่าเราหาเจอจริงๆหรือเปล่าว่าที่เรามีแพ s ชั่นกับสิ่งนี้เพราะเราเห็นมันบ่อยๆหรือเห็นอินฟลูเอนเซอร์ใส่หรือเห็นดาราคนนี้ใส่แล้วเราก็ซื้อมาใส่แล้วมัน it's wearing you หรือเปล่าเออแต่แต่แบบ ถ้าไม่ว่าจะล o u หรือ quiet อะ่ะถ้าเราเอามาใส่แล้วซื้อมาใส่แล้วมันเป็นตัวเราแล้วบุคลิกภาพหรือความชอบของเราหรือความเป็นตัวเรามันไม่ได้ถูกเสือบบ้อผ้าปดบังอ่ะไม่ว่าจะาว u หรือ quiet อะ่ะมันได้หมดอ่ะมันสนุกหมดมีแบรนด์ไหนที่เราชอบแล้วรู้สึกแบบชอบทั้งสตอรี่ชอบทั้งของแล้วชอบทั้งตัวดีไซเนอร์ทั้งแบบทั้งสามองค์ประกอบเลยไหมคะถ้าชอบแบบชอบหมดเลยอย่างเงี้ยเหรอคะหรอือว่าที่เราติดตามอยู่ตอนนี้คือสบอปอินแบบ ชอบมากๆติดตามมากๆเแบรนด์นู่เรารักเดอโรของเราจริงๆเรา <ๆ S 2> เราักมานาน,น,น <ๆ S 1> คือถามว่าเราเป็นแฟนของแมรี่ a คทแอช l e y ขนาดนั้นไหมไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะเรารู้สึกว่าสมัยที่เราโตมาความแมรี่ a คทและแอชลี่อ่ะมันมีสไตล์บางอย่างที่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ใช่ ỏi, แต่พอเขา evolve แล้วโตแล้วมาเป็นเขาในปัจจุบันอ่ะเวลาเขามองเสื้อผ้าอย่างที่บอกเดโรจะมีความ m มสซูลอยู่ในตัวมีความรีแล็คือไม่ไม่ ไม่เบียดไม่อึดอัดในการเคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างมันมีดีเทลหมดแล้วก็คนคนอย่างเงี้ยจะเห็นกันเองว่าโอ้ยโอยโอ้ยโอยแจ็กเก็ตมันใช่เอออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้มาจากกระเป๋ามาโก้มันมาจากตัวเสื้อผ้าของมันเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนตอนยังไม่รู้จักมากก็รอเขาลดราคาค่ะแม่เราก็ไม่ซื้อราคาเต็มหรอกเพราะมันไม่ไหวเราลองก่อนเราลองเออแต่เรารู้สึกว่า the role as a hold as a brand และกันตอนเนี้ยมันมันชัดขึ้น มันชัดขึ้นในแง่ที่ว่าเราเห็นชัดหมดว่าเมื่อก่อนมันมีแค่เสยื้อเสยื้อเหี่ยวเหี่ยวใช่พี่แบบเพื่อนจะเพื่อนจะด่าว่าทําทําไมทําทําไมอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบแก้มันดีมากมันนิ่มมันบอกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอตอนเนี้ยมันจะเห็นเรารู้สึกว่ามันเห็นความสนุกมากขึ้นแล้วมันไม่ใช่แค่แบบสีเท่าเดิมอะไรเท่าเดิมเราจะเห็นเขาหยอดสีออกมาเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังคงเป็นยังคงเป็นแบรนด์ที่ดูแลรู้สึกว่า แย่แล้วโดนแน่ๆเลยแย่แล้วจะไม่นาหอดไม่นาหอดงั้นเราไปต่อกันที่ข้อที่7กันค่ะ from fashion to lifestyle ค่ะเพราะว่าเราเห็นพี่โมเมในทั้งฝั่ง beauty แล้วแฟชั่นแล้วเราเห็นอยู่ใน YouTube ด้วยเหมือนกันว่าพี่โมเมมีไปต่อสู่ฝั่งไลฟ์สไตล์ด้วยแล้วพี่โมเมก็ จริงๆเอาแฟชั่นไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของพี่โมเมด้วยเช่นเดียวกันเพราะฝนเราแอบส่องคอนเทนต์เทียนคุณแม่ค่ะอคอนเทนต์เทียนคอนเทนต์แบบของแต่งบ้านอะไรเงี้ยฝนมึงพูดกับเริ่มต้นไปเองว่าฝนรู้สึกว่าพี่โมเมเป็นคนที่หยิบของแฟชั่นมาแต่งบ้านด้วยก็พอรู้สึกว่าเสียเงินซื้อมันมาแพงแล้วมันควรจะต้องได้ประโยชน์กันทั้งเอื่นวางอยู่ในช่มันต้องได้ประโยชน์ get sense ของแบบแฟชั่น a s a luxury of life แล้วก็แบบมันมัน expand ไปทั้งแบบการแต่งบ้านการเลือกสินค้าการเลือกของการเลือกรถ การเลือกน้ําหอมการเลือกเทนหอมทุกอย่างมันคือแบบเซนส์แฟชั่นมันมีอยู่ในแบบทุกทุกอย่างเลยจริงๆแล้วอะเรามองว่าด้วยความที่เราทํารายการมาสิบกว่าปีแล้วเนาะคนดูเราที่เริ่มดูกันมาส่วนใหญ่ก็คือจะโตมาด้วยกันอย่างที่บอกนั่นแหละจากคนที่เคยเป็นนักเรียนนักศึกษาปัจจุบันเขาอาจจะเป็นคนทํางานแล้วมีลูกแล้วเริ่มซื้อบ้านเริ่มทําอะไรที่มันเป็นมันก็โตไปกับเราอะอเออเพราะฉะนั้นจะแค่แต่งหน้ากันไปเรื่อยๆอะมัน ก็อาจจะไม่พอแล้วในปัจจุบันอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ดิฉันไม่มีลูกไม่มีบุตรทิดาเป็นลูกคนดิฉันมีแต่ลูกหมาไ <laughs> ลฟ์สไตล์ของดิฉันก็คือจะอ่ะไปกันสุดลูกน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็มองว่ามันไปได้ในในหลายทางด้วยแล้วตอนนี้คนดูเองก็ไม่ได้ชอบแค่คอนเทนต์สไตล์ใดสไตล์หนึ่งเรารู้สึกว่ามันมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วจริงคนคนหนึ่งอ่ะมันมีความสนใจได้หลากหลายจะตายใช่ไหมคะเราก็อยากรู้ว่าอ่ะแล้วเราจะทําบ้านให้สะอาดหรือฉันซื้อเทียนมาต้นแพงฉันจะทํายังไงให้มันแบบเบินไปได้ นานๆหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่ในในแง่ของการเลือกของที่มันมีความอิงแฟชั่นมามารวมตัวกันเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะสมัยเรียนอ่ะถ้าไม่ได้เรียนโฆษณาอยากเรียนแบบอยากเรียนอินเทอร์เนียดีไซเนอร์ก็เลยสนใจเรื่องการแต่งบ้านอยู่ลใช่แต่ใช่แต่จริงเรียนแอดเวอร์ทายิ่งมามก็เลยแบบเออเราเรามองทุกอย่างเป็นวิชวลหมดแล้วเอาจงริงนะความตลกคือมองทุกอย่างเป็นฉากไทยรายการจ้ะเรื่องมีเท่านั้นบ่เอาเรื่องแบบนะมุมนี้ยลงได้นั่งเก้าอี้ลงปุ๊บ ชั <laughs> ้นข้างหลังดูดีคิดแค่นั้นเอาหนังสือ,อตั้งบ้างนอนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราเห็นในเวลาดิฉันดู u t u b e วิดีโออ่ะดิฉันดูว่าข้างหลังมันยังไงอ่ะเนี่ยยังไงทําไมเบอร์แล้วเบอร์ข้างหลังนั่นคืออะไรหนังสืออะไรอ่ะจัดก,การอะไรอะไรเงี้ยเราจะคิดสงสัยอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอย่างตอนทําบ้านเขาใหญ่อย่างเงี้ย ก็ค <ítulo> <es> <Leonard>. ืออยากให้ทุกมุมมันถ่ายรายการได้เพราะว่ามันใช้เงินไปเยอะค่ะมันต้องหาเงินคืนด้วยมันต้องทุนด้วยมันต้องแบบใช่ใช่เราก็เลยแบบจะชอบดีเทลเล็กๆน้อยๆแล้วเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้เป็นเรื่องตลกว่าพีซบางพีซเราซื้อมาเราแทบไม่ได้ใช้เลยแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจจังอย่างแบบกระเป๋าใบนี้มันแบบหูมันเหมาะกับการเอาไปตั้งโชว์ก็อย่างน้อยก็ตั้งมันไว้ละกันทาไม่ขายก็ตั้งมันไว้ให้เห็นว่าเออสิ่งเนี้ย มันได้มาตอนนี้นะโหนนี้เป็นแบบใบแรกตอนนั้นไปปารีสครั้งแรกอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีคุณค่าทางจิตใจมีสตอรี่ของมันในแบบนั้นใช่เรามองว่าการเอาของพวกนี้มาดิสเพลย์ดีกว่าการไปซื้อของดิสเพลย์เพื่อจะจะดิสเพลย์เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ทัชใจเนาะแต่ของที่มันมีเมมโมรีต่างๆแล้วความโชคดีมันดันเป็นของที่เออมันขึ้นไปอยู่แล้วมันดูแบบเป็นฉากถ่ายรายการได้เลยค่ะมันก็โอเคมีอันนี้เราชอบมากคือ d a i l y c h e r r y o n t h e g o on the g o ก เป็นแบบ on the go ทุกที่เลยจริงๆตอนพี่เมย์เดินทางอะไรเงี้ยซึ่งเราจะเห็นพี่เมย์แบบเดินทางทั้งทั้งส่วนตัวด้วยแล้วก็ทริปของทริทำงานด้วยใช่ไหมคะชอบเมืองไหนเป็นพิเศษแล้วก็เมืองไหนช้อปปิ้งแล้วฟินที่สุดแบบ e x p ก r i e n c e นการช้อปปิ้ง as fashion destination คุณพระเอาจริงๆ daily cherry on the go เกิดจากการกลัวลืมว่าไปไหนมาบ้างเพราะว่าจะได้เอามาดูทีหลังว่าไปไหนมาบ้างแต่ถ้าถามว่าเมืองที่ชอบที่สุดและ ฟินกับการช้อปปิ้งที่สุดยังไงยังไงก็ปารีสค่ะที่สุดมันที่สุดมันมีทุกอย่างเราแค่ต้องมีเงินเท่านั้นจริงจริงจริงเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบคนฝรั่งเศสอ่ะมันรีไฟน์ในทุกๆุอย่างแต่ทำให้มันดูแบบเหมือนไม่ได้แค่ไม่สนใจชเนเซกว่าแบบอา n ์โนวั w อ่ะจริงจริงมันคือแบบอะไรวะทำไมทุกอย่างมันดูแบบเสี่ยงเงินได้หมดขนาดนี้อะไรเงี้ย ดิฉันก็คือเสียเงินแม้กันกับซอสแบบกระปิดน้ำปลาวส,ลลสวยเข <c oughs> ้าใจใช่ไหมความกระปิดน้ำปลาไปแล้วซื้อกระปิดน้ำปลาบางทีก็มาแปลกกลับมาทําไมถ้าหกใส่เสื้อตัวเองจะทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสนุกไปหมดมออปารีสก็เลยเป็น destination ที่ที่เรารู้สึกว่าถ้าเป็นคนชอบทั้ง b e a u ี้ beauty เองมันก็เป็นเป็นที่อยู่ตรงนั้นแหละว่าเออที่แบบมีทุกอย่างมีทุกแบรนด์แล้วตอนนี้คือความความ d i v e r s ะ ของเมืองมันก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆอะ่ะเราก็มองว่าตัวเลือกมันก็ยิ่งเยอะแล้วแถมมีทั้งมาเก็ตเก่าๆม,มีทั้งห้างใหม่ๆคือมันรวมกันไปหมดเนี้ยเมืม่อก่อนแอบบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะเป็นคนที่แบบยังไงก็นิวยอร์ก<ม>ยังไงก็นิวยอร์กแต่ไปมาล่าสุดแล้วรู้สึกว่ามันสู้ปรีดไม่ได้จริงนะไม่สนุกอะคะหรือว่ารู้สึกว่ายังไงรู้สึกว่ามันไม่ตื่นเต้นหรือเปล่าคือทุกอย่างมันค่อนข้างใหม่แหละเรารู้สึกว่าเหมือนแบบ ซซเลคชั่นของของมันก็คือห้างใหม่ร้านใหม่หรือร้านที่อยู่มาสักพักแล้วความเก่าจริงๆมันเก่าไปไม่สุดเท่ายุโรปอะไรอย่างเงี้ยเ,เออหรือตลาดหรือมาเก็ตที่มันมีความแบบมีของแอนทีคหรือมีอะไรอย่างเงี้ยมันม,มันซูไม่ได้จริงๆอันนี้<ต>ก็ต้องยอมแต่ก็จริงพอฝนฝนรู้สึกว่าปารีสตอนที่ฝนอยู่กับในวันที่ฝนไม่ได้อยู่มาแล้วฝนรู้สึกว่าการจริญเติบโต,ตของปารีสมันมันยังคง เขาเรียกว่าอะไรคง culture เก่าๆของเขาไว<ช>้อะเขายังคงรักษาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้รักษา heritage ไว้แต่ในขณะเดียวกันเขาพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่เข้ามาให้คนเห็นภาพมันเลยทําให้พอเราไปถึงตรงนั้นเรารู้สึกว่ามันคุ้มจังเลยการที่มันจะเป็นเมืองที่เราเสพทางอาร์ตแฟชั่นและสิ่งต่างๆเขาให้ค่ากับศิละปะแหละเอาจงจริงความดีอย่างหนึ่งเวลาเราเดินทางนะไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนก็ตามอันนี้ไม่ได้พูดแค่ปารีส่างเดียวแต่มองว่าเมืองหรือประเทศที่เขาให ให้ราคากับอาร์ตในทุกๆฟอร์มอ่ะมันมีอะไรน่าดูจริงมันจะมีอะไรน่าดูมันมีอะไรน่าดูแล้วเราแค่รู้สึกว่าความพิเศษของปารีสคือทุกมุมมันรู้สึกเหมือนอยู่ในมิวเซียมตลอดเวลาจริงจริง,อรงเออแบบเดินไปแล้วอุ้ยตายแล้วทาไมมันสุนทรีขนาดนี้อ,อ,อ,อ<ล>ะไร <ๆ S 1> อย่างเงี้ย <laughs> ในขณะที่แบบเมกาแบบอ้อยนหนาวแล้วรถกับแปนแปนแปนก็มันไปไปโอ้ยปวดหัวเสียงดังไปหมดเสียงดังไปหมดอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วก็ ก็สนุกทุกที่แต่ถ้าถ้าให้ใจจริงๆน่าจะเป็นปารีสแล้วเมืองไหนแต่งตัวสนุกสุดแบบว่าแบบฉันได้ใส่ไอเทมที่ฉันลอนดอนนี่จริงเหรอทำไมทำไมไม่เป็นปารีสทำไมไม่เป็นปารีสใช่ป่ะเพราะปารีสแต่ลอนดอนตอนนี้ก็กลัวโจรไม่ต่างเหมือนกันนะคือแต่เมื่อก่อนเรารู้สึกว่าลอนดอนเน่ะมันมันแต่งตัวได้โดยที่ไม่ต้องกลัวอันตรายเท่าไรมแต่ปัจจุบันก็มีเพื่อนบอกบอกว่า แกน่ากลัวเด้ออย่างเงี้ยในขณะที่ปารีสเมื่อก่อนเราจะได้ยินคําโจดขานกันเยอะว่าโอ้ยโจดเยอะนะเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยระวังด้วยอย่างเงี้ยแต่เราแค่รู้สึกว่าลอนดอนมันก็มีความดิเวอร์อีกแบบหนึ่งลอนดอนมันมีความพังกว่าพังร็อกกว่าสนุกกว่ายิ่งถ้าไปแบบอีสเอนอะไรอย่างเงี้ยเออเราเรารู้สึกว่าเหมือนไม่รู้ดิทําไมไม่รู้จะจะขนของไปลอนดอนเยอะที่สุดถ้าเทียบนะถ้าเวลาแฮ่เนี่ย ลอนดอนละแม่ไปเริ่มอย่างเงี้ยแต่ถ้าปารีสก็จะอยู่แบบเงาๆนิดนึงระวังวๆไม่แล้วเอาจริงสาวฝรั่งเศสไม่ค่อยเยอะไงนางไม่ค่อยแต่งตัวเยอะถ้าแต่งตัวเยอะเธอจะดูแบบเธอจะดูรู้ว่านางจะมองเรานิดนึงนางอาจจะไม่นางอาจจะไม่ด่าเราแต่นางจะเมตตาดีใจอะไรแบบเออแต่งตัวเกินไม่เล่นดีกว่าเป็นนางไม่เล่นดีกว่าตอนนี้ YouTube ก็ทำมาแล้วได้ได้ไปประสบการณ์ใหม่ๆได้ไปนิวยอร์กแฟชั่นวีคได้ทำ เจอคนระดับโลกตอนนี้มีอะไรที่พ่อเมย์อยากทำยากลองอยากลองทำในฝั่งแฟชั่นแล้อก็อบิวตี้ก็ยังอยากทำแบรนด์อยู่นะอยากทำแบรนด์มันเป็นฝันนะแบรนด์บิวตี้ค่ะแบรนด์บิวตี้ค่ะมันก็เป็นฝันนะแต่แค่รู้สึกว่ามันต้องเก็บตังแล้วเลยอ่ะเหมือนแม่ต้องไปยาแล้วละะไเนี่ยไม่สิไม่สิไม่สิเราจะไม่ได้แบบไปหรูหราอะไรมากสิแล้วแต่แค่ว่า มันมันเป็นฝันที่มีมาตั้งแต่ทำรายการแรกๆแต่ด้วยความที่คนข้างๆเขาจะบอกว่าเพราะคุณเนี่ยมันพิกกี้เป็นคนเลื่องมากในเรื่องของแบบถ้ามันไม่ดีฉะไม่ทําอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนจะไม่ได้ทาสักทีเพราะมันจะมีความแบบแต่มันยังนะเดี๋ยวอีกต่อไปมันต้องมีอินกิเดียนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบแล้วเมื่อไหร่จะได้ทําอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ยังเป็นฝันที่ก้อนหนึ่งที่ยังคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแหละแต่แค่เมื่อไหร่ อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบย้อนกลับไปนึกถึงการที่ป้าบอบบี้บราล์เขากวนลิปสติกอยู่หลังบ้านของเขาตลอดไปอะไรเงี้ยราก็จะมีภาพนั้นอยู่ในใจว่าเออวันหนึ่งฉัจะมีลิปสติกที่ทุกคนใช้ได้คอยดูนะอย่างเงี้ยในแฟลนบิวตี้หรือว่าเป็นฝั่งสกินแคร์หรือบิวตี้แบบแต่งหน้าแหละเพราะเรารู้สึกว่าสกินแคร์มันยากค่ะสกินแคร์มันมีความยากขึ้นไปอีกขั้นตรงที่เราเองก็ผ่านประสบการณ์ความแพ้สกินแคร์มาเยอะเนาะเออแต่เราไม่ค่อยแพ้เมคอัพเราก็เลยอาจจะอยากทําอะไรที่มันแบบทุกคนรู้สึกว่่่่่าาไมตต้ออองงงงคิิิดเยยะลสกแแททนึีบบ อยากมีสีหนึ่งอ่ะที่มันเป็นนูดที่ทุกคนทาได้อ่ะเราไม่รู้ว่ามันจะทำได้ไหมก็ hopefully ว่ามันน่าจะเกิดขึ้น ในค่ะคนทําแบรนด์ของบอกว่าพี่เมเริ่มเลยค่ะใช่ไหมคะเริ่มเลยเพราะถ้ายืนคิดก็ไม่ได้ทำมันไม่มีอะไรรู้หรอกว่ามันจะเจออะไรเพราะมันอาจจะไม่เหมือนที่เราวางไว้เลยเนี่ยแต่เริ่มเลยเพราะหนูว่ามีมีคนติดตามแม่น่นอนค่ะพร้อมซื้อเนี่ยเดลิเชอรี่แน่นอนใจมีหวังมากนะคะรอด้วยนะคะถ้าเกิดออกมาถ้าเกิดคุณยังได้ดูคลิปนี้ตอนที่มันออกมาแล้วก็ดีใจกับดิฉันด้วยนะคะงั้นก็จริงๆนี่ครบเจ็ดข้อแล้วนะแล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบ จากตอนแรกที่จร,จริงๆตั้งแต่ตอนแรกที่คุยกับเริมต้นฝนก็พูดกับเริมต้นมาตั้งแต่แล้วแหละว,ว่าเอออยากพอจะคุยกับพี่เมย์เรื่องแฟชั่นก็อยากรู้ว่าแบบพี่เมย์ลงลึกกับมันมากขนาดไหนทําอะไรกับมันบ้างอะไรเงี้ยแต่พอวันนี้พอคุยครบเจ็ดข้อฝนรู้สึกว่าแบบในฐานะดีไซเนอร์ตัวเองหละกันฝนรู้สึกว่าฝนดีใจที่เหมือนเมื่อกี้ที่ฝนพูดเลยว่าดีใจที่มีคนหนึ่งที่เข้าใจคําว่า, Fashion, mm hmm. วาคลาสส mm ิคแฟชั่น mm hmm. เข้าใจค mm ําว่าความกชัวร่เข้าใจโปรดัก hmm. นั้นๆที่ด mm ีไซเนอร์เขาพยายามทาออกมาแล้วก็ ให้มูลค่ากับมันมากๆอกะแล้วฝนรู้สึกว่าฝนเห็นภาพของการที่พี่โมเมไม่ได้ให้มูลค่าแค่กับสิ่งของแต่พี่โมเมให้มูลค่ากับสุนทรียศาสตร์อ๋อแอสเตติก,อกของอของ,อข,องของความเป็นอาร์ตของอทุกอย่างแล้วพี่โมเมรู้สึกว่าอาร์ตนั้นมันอยู่บนฟอร์มของเสื้อผ้าพี่โมเมของของร่างกายตัวเองอะพี่ต้องบอกว่าพี่แบบพี่ respect fashion industry อะพี่ให้ค่าการทําเสื้อผ้าเพราะว่าอาจริงแม่พี่เป็นคนตัดเสื้อเองอืคือชุดแต่งงานพี่สาวเนี่ยแม่ตัด คือเขาเขามาจากยุคของคนที่อยากได้เสื้อผ้าขึ้นโชว์เพราะนางเป็นนักร้องเนาะคุณสุดานางเป็นนักร้องอย่างเงี้ยแล้วนางอยากได้ชุดปักปึ้ง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 แต่สมัยนั้นน่ะมันไม่มีใครทำอ่ะมันคือเสื้อผ้าแบบรับแต่ชุดทํางานราชการออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนางก็ถีบจักงนางก็เรียนทำแพทเทิร์นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วนางก็ตัดเสื้อนางนางปัก สักพักปักไม่ไหวลูกปักให้หน่อย <laughs> เนี้ยเออ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยรู้สึกว่าคนที่ทําเสื้อผ้ามันไม่ว่าจะดีไซน์หรือเป็นคนตัดเย็บอะมันมีมูลค่าในตัวมันไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่ตัดเย็บอยู่หลังบ้านตัวเองหรือว่าทําแบรนด์ใหญ่ๆก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเราอ c i a t e ของที่เราหยิบมาใส่มันมัน,ม,นมันดีเสมอเออแต่ว่าอีกอย่างหนึงที่อยากขอบคุณคือขอบคุณที่ทำให้หนูหรู้จักคำว่าอายแชโด พี่ดีใจมากค่ะขอปิดคำนี้ก็แบบว่าทัได้ว่าตลับสีนี้กับตลับสีนั้นมันไม่เหมือนกันอะไรกันตลับสีเหมือนกันเอาหนูพูดเลยว่าเพื่อนที่เพื่อนที่ดูคลิปเนี้ยเพื่อนที่บอกว่าฝนแต่งหน้าไม่เป็นนะเพื่อนต้องดีใจมากต้องดีใจดีใจแน่นอนนั่นแหละค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสายเวลาเบาๆขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับเป็นแฟนเดอะสแตนดาร์ดตลอดไปขอบคุณมากค่ะเจ็ดสิ่งที่เราชอบมากที่สุดเกี่ยวกับแฟชั่นของโมเมข้อที่หนึ่ง ความทรงจำแรกที่มีต่อวิตเตอรยเบคแฮมข้อที่2 3มแฟชั่นไอคอนที่ส่งผลต่อการแต่งตัวของโมเมข้อที่3ความสัมพันธ์ระหว่างแฟชั่นและบิวตี้ข้อที่4บทบาทการเป็น YouTuber ยูทูบเบอร์ยุคบุกเบิกข้อที่5ความทรงจำที่มีต่อย e ุโรปแฟชั่นวีคข้อที่6ตตำแหน่งราชนีแบรนด์นอกกระแสะและข้อที่7ความสนใจจากแฟชั่นสู่ไลฟ์สไตล์ แล้วสำหรับวันนี้นะคะับขอผลก็ออีรุนเอ็กซ์ตรีมจากแบรนด์เบรีเอแบรนด์จากประเทศนอร์เวย์นะคะถ้าใครอยากได้เฟอร์นิเจอร์จากแถบสแกนดิเนเวียขอแนะนำที่ร้าน North r ีพับลิกนะคะ สำหรับใครก็ตามที่อยากติดตาม s e v e n นติงส์วีเลอร์เบาๆนะคะฝากติดตามทุกช่องทางของ The Stand a r d p ด p ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเรตติ้งเราในพอดแคสต์ทุกอันด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ขึ้นมาสักเจสแต่กับทุกคนได้ฟังกันนะคะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่โเมยอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ<ข>พี่จะไปเรตให้นะคะเพราะว่าพี่ฟังเวลาขับรถไปเขาใหญ่ตลอดเลยค่ะะอถึงจอกันขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ The race of civilization อรยะแข่งขัน pre-order พร้อมกันได้แล้วทั่วประเทศ